สวัสดีทุกท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปผลการแข่งขันนะครับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับประจำวันเสาร์ที่9นะครับกันยายน2560นะครับที่เพิ่งจบไปนะฮะก็มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับลิเวอร์พูลนะครับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งในบ้านนะฮะก็เอาชนะลิเวอร์พูลนะครับได้ด้วยประตู5-0นะครับผมประตูแรกนะครับในนาทีที่24นะครับก็เป็นแองโกโลนะครับทำประตูไปเนี่ยแล้วประตูที่2นะครับก็มาจากกาเบรียลเจซุสนะฮะในนาทีที่45นะครับและในนาทีที่53นะครับก็เป็นกาเบรียลเจซุสเนี่ยอีกเช่นกันนะครับและในนาทีที่77นะฮะก็เป็นเลอรอยซาเน่นะฮะแล้วก็เบิ้ลอีกประตูนะครับในนาทีที่90นะครับก็เป็นซาเน่นะครับยิงรวมกันก็เป็น5-0นะครับจบเกมนะฮะก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคว้าชัยในบ้านไปนะครับผมเอาเลยครับก็มาต่อกันด้วยคู่ที่2นะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลพบกับบอร์นมัธนะครับอาร์เซนอลเตะในบ้านนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์นะครับ3-0นะครับลูกแรกของอาร์เซนอลเนี่ยนะครับมาในนาทีที่6นะครับจากแดนนี่วิลแบกนะครับแล้วก็ประตูที่2นะครับในนาทีที่27นะครับก็เป็นลากาเซตนะครับแล้วก็ประตูที่3นะครับในนาทีที่50นะครับก็เป็นแดนนี่วิลแบกนะครับจบเกมครับอาร์เซนอลชนะไปด้วยสกอร์3-0นะครับชนะในบ้านนะครับผมและคู่ต่อมานะครับก็เป็นคู่ที่3นะครับคู่ระหว่างบิงตันนะครับเตะในบ้านนะครับพบกับเวสต์บอมบิชเอาเวียนนะฮะคู่นี้จบกันไปด้วยสกอร์3-1นะครับผมมาคุยกันถึงประตูแรกของทางบิงตันก่อนแล้วกันนะฮะก็เป็นพาสกอตกรอสนะฮะในนาทีที่45นะครับก่อนที่กรอสเนี่ยจะมาเบิ้ลในนาทีที่48นะครับให้ทางบิงตันเนี่ยนะครับขึ้นนำเป็น2-0นะครับแล้วก็ในนาทีที่63นะครับก็เป็นทอมมี่เฮอร์เมทนะฮะเบิ้ลอีกนะครับเป็นทำให้บิงตันเนี่ยขึ้นนำ3-0นะครับผมและในนาทีที่77เนี่ยก็เป็นเจมส์มอริสันนะฮะของเวสต์บรอมวิชเอาเบียนเนี่ยมาตีไข่แตกนะครับแล้วก็คู่นี้เนี่ยจบด้วยสกอร์รวมนะครับ3-1นะครับผมและคู่ต่อมานะครับก็เป็นคู่ระหว่างนะครับเอเวอร์ตันนะครับพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับแล้วเกมนี้นะครับก็เป็นสเปอร์นะครับชนะไปด้วยสกอร์3-0นะครับแล้วก็เป็นเอเวอร์ตันนะครับที่แพ้คาบ้านไปนะฮะแล้วมาพูดถึงการทำประตูนะครับในนาทีที่28นะครับก็เป็นแฮร์รี่เคนนะครับยิงให้สเปอร์ขึ้นนำนะครับ1-0นะครับในนาทีที่42เนี่ยก็เป็นคริสเตียนเอริกเซนนะครับผมและในนาทีที่16ก็เป็นแฮร์รี่เคนคนเดิมนะครับแล้วก็เกมนี้จบไปด้วยนะครับที่สเปอร์ชนะไปด้วย3-0นะครับผมและคู่ต่อมานะครับก็เป็นคู่ของระหว่างเลสเตอร์ซิตี้นะครับพบกับเชลซีนะครับผมก็เป็นทางเชลซีนะครับที่เอาชนะเลสเตอร์ในบ้านนะครับไปด้วยสกอร์2-1นะฮะจากการทำประตูในนาทีที่41ของอัลวาโรมอร์ต้านะครับแล้วก็นาทีที่60นะครับเป็นอังโกโลคองเต้นะครับผมแล้วก็ในนาทีที่62นะฮะเจมี่วาร์ดี้นะครับมายิงตีไข่แตกนะครับเป็นสกอร์รวมเนี่ยก็จบเกมนะครับเชลซีชนะไปด้วยสกอร์2-1นะครับผมและคู่ต่อมานะครับก็เป็นผลการแข่งขันของคู่ซอลแลมตันกับวัตฟอร์ดนะครับก็เป็นทางวัตฟอร์ดนะครับที่เอาชนะซอลแลมตันไปด้วยสกอร์2-0นะครับประตูแรกของวัตฟอร์ดเนี่ยก็มาในนาทีที่38นะครับนั่นก็คือดูคอยนะฮะทำประตูขึ้นนำ 1-0 นะครับแล้วก็ในนาทีที่66นะครับก็เป็นยานมาร์ทนะฮะที่ทำประตูเพิ่มนะครับเป็น2-0นะครับจบเกมนะครับวัตฟอร์ดเอาชนะซอลแลมตันที่แข่งในบ้านเนี่ยก็รวมกันก็ยิงไปชนะไป2-0นะครับผมและคู่สุดท้ายประจำวันเสาร์นี้นะครับก็เป็นคู่ระหว่างสโตกซิตี้นะครับพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งสโตกเนี่ยแข่งในบ้านนะครับผมเสมอกับแมนยูไปด้วยสกอร์2-2นะครับประตูแรกนะครับในนาทีที่43นะครับก็เป็นโมเต็งนะครับยิงประตูขึ้นนำนะครับ1-0นะครับในนาทีที่45นะครับก็เป็นมาคัสรัชฟอร์ดนะครับยิงตีเสมอให้แมนยูเป็นสกอร์เนี่ย1-1นะครับแล้วก็ในนาทีที่58นะครับก็เป็นลูกากูนะครับยิงขึ้นนำให้แมนยูเนี่ยนะครับ2-1นะฮะแล้วก็ในนาทีที่63นะครับก็เป็นโมเต็งนะฮะยิงตีเสมอเป็น2-2นะครับจบเกมนะครับก็เสมอกันไปด้วย2-2นะครับระหว่างสโตกซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม